พี่น้องกระเป๋าหนักถูกปล้นโจรฝรั่งเศสลูบคมอีกแล้วพี่น้องชาวกาตาร์พบว่ากระเป๋าตังค์ของพวกเธอต้องเบาไปเยอะเลยหลังถูกโจรลูบคมในฝรั่งเศสเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพี่น้องคู่นี้ได้นั่งเครื่องบินส่วนตัวไปลงที่สนามบินเลอบูเจขณะที่พวกเธอคลายอารมณ์ในรถเบนทลีย์ที่มุ่งหน้าสู่กรุงปารีสรถที่ขับอยู่ด้านหน้าก็เบรกกระทันหันทำให้รถของพวกเธอต้องเบรกตามไปด้วยผู้ร้ายสวมหน้ากาก3รายได้กระโดดออกจากรถเปอร์โยสีดำติดฟิล์มมือตือพวกเขาไม่ยอมเสียเวลาเลยแม้แต่นิดรีดฉีดแก๊สน้ำตาใส่คนขับรถเปิดกระโปรงรถคว้าเอากระเป๋าเดินทางที่มีเครื่องประดับราคารวมเกือบ190ล้านบาทอยู่ภายในแล้วก็กระโดดกลับขึ้นรถตัวเองหนีไปพี่น้องชาวกาตาร์วัย60และ61ปีไม่ได้รับอันตรายใดๆพวกเธอตกเป็นเหยื่อรายล่าสุดของหัวขโมยไฮโปรไฟล์ในประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่คิมคาแดเชียนเพิ่งจะถูกปล้นไปเมื่อเดือนที่แล้วและเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ดาราบอลลีวูดมาริก้าเชรวัตและแฟนของเธอก็เพิ่งจะถูกฉีดแก๊สน้ำตาขณะถูกปล้นในแบบเดียวกันเ